สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราไปดูการทำโบจากริบบิ้นกันค่ะใช้อุปกรณ์อย่างที่เห็นเลยนะคะม้วนริบบิ้นเป็นรูปวงกลมเอาเทปใสติดด้านในเพื่อล็อกเอาไว้นะคะไม่ให้หลุดออกจากกันเสร็จแล้วเราก็จะดึงนะคะม้วนรูดแบบนี้นะคะซ้อนกันหลายๆชั้นพอประมาณเอามือข้างหนึ่งนะคะจับรูดนะคะจับรูดเอามืออีกข้างหนึ่งช่วยกันนะคะประคองดันเอาไว้หนาพอประมาณแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนะคะเอาเทปใสติดล็อกให้อยู่นะคะดูรอยของเทปใสทั้งด้านในและด้านนอกอย่าให้ชนกันนะคะให้เหลื่อมกันนิดนึงเสร็จแล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์ค่ะนะคะตัดแบบนี้เลยนะคะเพื่อจะเดี๋ยวเราจะนำมาประกบกันแล้วก็ใช้ริบบิ้นอีกเส้นหนึ่งนะคะในการผูกค่ะจับทบเข้าหากันนะคะใช้ริบบิ้นเส้นเล็กค่ะที่ฉีกเอาไว้นะคะผูกให้อยู่นะคะซัก2-3 รอบค่ะผูกจนแน่นแล้วนะคะเพื่อไม่ให้โบริบบิ้นของเราหลุดค่ะจากนั้นก็เอามีดนะคะทำเป็นแฉกๆนะคะเพื่อไม่ให้โบริบบิ้นของเรามีความแข็งเกินไปก็คือมองแล้วสวยนะคะค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเริ่มบิดนะคะบิดเกลียวริบบิ้นให้เป็นดอกโดยการหยิบจากด้านในนะคะบิดขึ้นบิดไปเรื่อยๆทุกเส้นเลยนะคะหยิบจากด้านในบิดขึ้นนะคะก็คือทำให้มันเป็นดอกเป็นวงกลมสวยงามทำทีละฝั่งค่ะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนหมดนะคะกลายเป็นดอกใหญ่ๆค่ะก็มีขั้นตอนเท่านี้นะคะในการทำโบริบบิ้นนะคะโบริบบิ้นสำหรับติดของขวัญของรางวัลที่มีขนาดใหญ่จะดอกใหญ่ดอกเล็กก็เลือกขนาดของริบบิ้นนะคะแล้วก็ความใหญ่ในการวงสามารถกำหนดเองได้เลยค่ะก็ทำเหมือนเดิมนะคะบิดจากด้านในบิดขึ้นนะคะให้ตรงข้ามกับริบบิ้นที่อยู่ด้านล่างบิดขึ้นนะคะดูทรงให้เป็นทรงกลมจัดให้สวยนะคะจับให้สวยเป็นทรงกลมทำได้หลายๆสีหลายๆขนาดมีรูปแบบแตกต่างออกไปนะคะทำรูปแบบอื่นๆได้อีกหลายรูปแบบเลยค่ะสำหรับโบริบบิ้นนะคะค่ะมาทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราตัดโบริบบิ้นนะคะเป็นเส้นนะคะผูกเรียบร้อยแล้วเราก็จับกลีบจากด้านในนะคะจับที่โคนนะคะแล้วก็บิดขึ้นจับที่โคนดึงออกมาทีละกลีบนะคะทีละอันแล้วก็บิดลง
นะคะบิดขึ้นบิดลงอันต่อไปก็สลับกันค่ะบิดขึ้นบิดขึ้นนะคะจับที่โคนบิดขึ้นแน่นๆเลยนะคะบิดลงบิดขึ้นบิดลงสลับกันไปเรื่อยๆค่ะทำทีละอันทีละอันจนหมดไส้นะคะหมดไส้ทีละฝั่งทีละอันจนหมดเลยค่ะสลับบิดขึ้นบิดลงบิดขึ้นบิดลงนะคะเวลาใช้เสียงดนตรีนะคะจากแอปทุกแอปหรือจาก Facebook หรือจากแอปใดก็ตามนะคะแล้วมักจะถูกละเมิดลิขสิทธิ์ตลอดทุกเพลงถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ก็ตามนะคะคลิปนี้ก็นั่งมองคุณครูทำโบริบบิ้นไปเงียบๆนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้เสียงดนตรีเพราะถ้าใช้เสียงดนตรีแล้ว AI ตรวจจับเจอก็จะบอกว่าละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งถ้าเราลงคลิปไปแล้วนะคะก็จะเสียดายคลิปมากๆถ้าเกิดว่ามีคนดูมียอดวิวขึ้นและจะต้องลบคลิปนี้ทิ้งเนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์เสียงดนตรีก็มองดูคุณครูนะคะทำริบบิ้นนะคะทำริบบิ้นมาทำเป็นโบไปเรื่อยๆนะคะจนจบคลิปเลยค่ะขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์ตั้งใจชมนะคะจนจบทุกการรับชมนะคะทุกยอดไลค์ทุกยอดแสดงความคิดเห็นนะคะเป็นประโยชน์และก็มีคุณค่ากับผู้ที่ทำคลิปลงเพื่อสร้างรายได้มากๆนะคะเหมือนกับเป็นการเปิดการมองเห็นถ้ามีคนมากดไลค์กดคอมเมนต์กดถูกใจหรือแสดงความคิดเห็นใดๆก็ตามนะคะมันก็จะขึ้นที่ระบบประมาณว่าคลิปของเรามีคุณภาพเพื่อจะนำส่งให้กับคนอื่นๆได้เข้ามาชมนะคะเข้ามาชมอีกและคลิปนี้ก็เป็นคลิปยาวนะคะในเมื่อเป็นคลิปยาวนะคะคนดูก็จะต้องใช้เวลาในการชมพอสมควรจนพอใจนะคะไม่ปัดทิ้งนะคะไม่ปัดทิ้งหรือคลิปยาวนี้นะคะก็จะสามารถสร้างรายได้ถ้ามียอดชม500วิวนะคะมีคนชม500ครั้งนี่ก็จะได้1เหรียญแล้วค่ะ34ถึง35บาทนะคะคลิปยาว1คลิปนะคะจากยอดการชมอ่ะที่ผ่านมาก็ประมาณหลักร้อยนะหลักร้อย200 300 200ถึง300วิวนะคะก็มันคือรายได้จะดูจบหรือไม่ดูจบก็ตามก็คือถือว่าเป็นยอดวิวที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมการทำโบริบบิ้นในคลิปนี้นะคะซึ่งคุณครูทำไว้นะคะเป็นโบริบบิ้นที่ทำเพื่อใช้ติดของขวัญของรางวัลในทุกเทศกาลนะคะก็จะต้องทำเองค่ะนะคะเป็นของขวัญวันปีใหม่นะคะของขวัญวันเด็กหรือวันอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดกล่องนะคะขนาดเล็กขนาดใหญ่มีรูปแบบหลากหลายแตกต่างกันไปนะคะมีรูปทรงหลายรูปทรงเลยค่ะสำหรับโบริบบิ้นนะคะที่จะมาประดับติดที่ของขวัญของรางวัลค่ะก็เป็นการนำคลิปนะคะมารวมต่อๆกันนะคะซึ่งได้ถ่ายเอาไว้และเสียดายนะคะเสียดายคลิปมากๆเอามารวมต่อๆกันนะคะเพื่อให้เพื่อนๆที่สนใจการทำโบนะคะการทำโบริบบิ้นติดของขวัญได้เข้ามาชมกันค่ะนะคะเป็นการชมย้อนหลังนะคะซึ่งเจ้าของช่องจะลบคลิปทิ้งก็เสียดายนะคะนำมาตัดต่อรวมๆกันให้คนที่สนใจในการทำโบริบบิ้นได้เข้ามาชมนะคะ
เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกยอดวิวทุกคนที่ยังรับชมมาถึงช่วงท้ายนี้นะคะเรียกว่าช่วงท้ายแล้วเพราะว่าถ้าดูตั้งแต่แรกนี่คือทำเป็นไปแล้วค่ะอันนี้ก็ทำจนหมดโบริบบิ้นที่มีเลยนะคะให้เพียงพอกับจำนวนของขวัญที่มีก็ชมคุณครูนะคะทำโบริบบิ้นไปเรื่อยๆจนจบนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมถ้าชอบกดถูกใจนะคะแสดงความคิดเห็นได้กดไลค์กดแชร์ได้หมดเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ